งานแถลงเกม E3 เป็นช่วงเวลาของวงการเกมที่ผมชอบมากทุกคนที่รักเกมมารวมตัวกันมาคอยดูกันว่าผู้สร้างเกมจะมีอะไรออกมาแถลงให้เราไปตื่นเต้นกันบ้างซึ่งหนึ่งในการแถลงเกมหรือว่า presentation ที่ดีที่สุดของเกมที่ผมเคยเห็นมาก็ได้เกิดขึ้นในปี2015ที่งานโชว์เคสของ Bethesda โดยผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Todd Howard แล้วเกมที่ทอดกำลังจะออกมาแถลงให้เราได้ดูกันก็คือ And in the world of entertainment there are very few things as good as Fallout ในเกม Fallout โลกก่อนที่ระเบิดนิวเคลียร์จะตกเป็นสิ่งที่สำคัญมากจุดเริ่มต้นของเกมนี้ก็จะเกิดขึ้นที่นี่เลยในเช้าวันเสาร์ก่อนสงครามนิวเคลียร์และนี่คือการสร้างตัวละครในเกมนี้จะสามารถเลือกส่วนของหน้าแล้วก็ปั้นได้เลย Such a cute nose และแน่นอนคุณจะสามารถเลือกเล่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แล้วลูกของ2คนนี้ที่คุณกำลังสร้างอยู่ก็จะสามารถถูกเจเนเรตโดยเกมให้หน้าตาคล้ายกับพ่อแม่ได้ด้วยก็เจ๋งดีโอ้เฮ้คอสเวิร์ดคือหุ่นยนต์ผู้ช่วยของเรานั่นเองเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งในบ้านก็จะมีคนมาน็อกประตู Good morningVault-Tec calling. เขาถูกส่งมาจาก Vault-Tec มาจองที่ใน Vault หลบภัยให้เราถ้าสงครามนิวเคลียร์ได้เกิดขึ้นแล้วเกมจะให้เราเลือกว่าความสามารถของตัวละครจะเป็นทางด้านไหนบ้าง Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the Vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hey, it's peace of mind. Mr. Howard, Sean has been changed. He absolutely refuses to calm down.เมื่อกี้เราได้ยินคอสเวิร์ดเรียกชื่อเราว่าฮาวเวิร์ดนั่นคือฟีเจอร์ในเกมที่ถ้าคุณมีชื่อที่อยู่ในลิสต์ที่เขาอัดเสียงไว้คอสเวิร์ดก็จะสามารถพูดชื่อคุณออกมาได้ How are the two most important men in my life doing? Reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. We need to get to the vault now. I've got Sean. Let's go.Almost there. I love you. Both of you. We love you too. Hold on! หลังจากที่เราหลบลงไปในบ่อใต้ดินเวลาก็ผ่านไป200ปีและในที่สุดก็ถึงเวลากลับออกมาอีกครั้งอิสระของผู้เล่นก็ได้เริ่มขึ้นแล้วจะเดินไปทางไหนทำอะไรก่อนก็ได้ในโลกที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจให้เราไปค้นพบกันถ้าเราเดินกลับบ้านก็จะไปเจอกับคอสเวิร์ดที่กลายเป็นคอมแพเนียนมาให้เราเดินทางด้วยกันได้การพูดคุยกับตัวละครในเกมนี้ก็ไม่ได้ถูกล็อกไว้อยู่ในหน้าไดอะล็อกด้วยจะสามารถเดินออกมาเมื่อไหร่ก็ได้จะเล่นในแบบ FPS มุมมองที่1หรือว่า Third Person มุมมองที่3ก็แล้วแต่หรือว่าจะหยุดจากการพูดคุยกับตัวละครแล้วไปยิงเขาเลยก็ยังได้ถ้าเดินทางต่อไปไม่ไกลแถวบ้านก็จะไปเจอกับคอมแพเนียนตัวที่2ที่มีชื่อว่า Dog Meat You're all by yourselfพวกเราสามารถออกคำสั่งให้ Dog Meat หรือ Companion ตัวอื่นในเกมนี้ในการทำบางอย่างได้ด้วยอย่างเช่นการชี้ไปที่สิ่งของแล้วให้เขาไปเก็บมา Grab that Ready to get back out thereThank you.
Thank you. Now to the cool stuff. นี่คือรูปของการสร้างPip Boyชิ้นแรกPip Boyก็คือนาฬิกาสมาร์ทวอชในโลกของ Fallout และใน Fallout ภาค 4นี่ก็จะเป็นPip Boyในเวอร์ชันของเกมนี้ในเกมผู้เล่นจะใช้เวลาเยอะมากในการดูพวกสแตทของตัวละครหรือว่าเช็คไอเทมพวกเขาเลยดีไซน์ให้เมนูในเกมนี้ดูน่าสนใจแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นบนจอในภาคนี้ชุดเกราะได้ถูกแบ่งให้เป็นหลายชิ้นส่วนทำให้เราสามารถแต่งได้มากกว่าเดิมด้วยพิบบอยจะสามารถเล่นเทปให้เราฟังได้แต่บางเทปก็อาจจะเป็นเทปเกมด้วยซ้ำซึ่งผมก็ชอบมากWe like all kinds of games. Pip Boy เป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกของ Fallout. พวกเขาชอบมากจนตัดสินใจสร้างของจริงขึ้นมาเลย เป็นของสะสมที่มากับรุ่น Collector's Edition ของเกมแล้ว Pip Boy นี้สามารถใส่มือถือเข้าไปข้างในได้ด้วยและแน่นอนเขาทำแอปบนมือถือไว้ให้ใช้ด้วยเป็นแอปที่จะทำงานคู่กับเกมในแบบประสบการณ์หน้าจอที่2 But like as far as stupid gimmicks goes, I assure it's the best fucking one I have ever seen. It is awesome. It is. It is. แอปนี้ใช้โค้ดเดียวกับพิบบอยในเกมใช้ได้คู่กับทุกแพลตฟอร์มแน่นอนว่าไม่ต้องซื้อPip Boyก็สามารถใช้ได้บนมือถือจะสามารถดาวน์โหลดได้บน iOS และ Android เลยแต่พวกเขาก็ได้ทำอีกอย่างหนึ่งมาให้มือถือของพวกเราด้วยเป็นอีกหนึ่งเกมใหม่เลยที่มีชื่อว่า Fallout Shelter ให้เราไปสามารถสร้างวอลใต้ดินแล้วเป็นผู้ดูแลของคนข้างในเรามีหน้าที่ต้องทำให้ทุกคนที่อยู่ข้างในเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยู่แบบอุดมสมบูรณ์ผู้อาศัยแต่ละคนจะมีสเตตเป็นของตัวเองแล้วสามารถเลเวลอัพได้ในเกมมีไอเทมคุณสามารถให้ชุดพวกเขาปืนพวกเขาก่อนที่จะส่งเขาออกไปข้างนอกส่งให้พวกเขาออกไปสำรวจแล้วเอาไอเทมกลับมาให้ทรัพยากรในวอลต์สำคัญมากต้องคอยดูแลว่ามีน้ำมีอาหารมีไฟฟ้ามีอยู่หลายห้องเลยที่สามารถสร้างได้อย่างเช่นห้องที่เอาไว้ช่วยในการสร้างทรัพยากรหรือห้องที่เอาไว้ใช้ในการฝึกผู้อยู่อาศัยมีรางวัลให้ส่งลันช์บ็อกซ์ที่จะมีไอเทมอยู่ข้างในอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้อาจจะไฟไหม้อาจจะโดนโจมตีโดยพวกสัตว์กลายพันธุ์หรือว่าการโจมตีของพวกเรเดอร์ที่จะมาบุกแน่นอนว่าวิธีการได้ผู้อยู่อาศัยใหม่ก็จะเป็นวิธีแบบดั้งเดิมคลาสสิกThat raises their happiness when they go in the roomในฐานะผู้ดูแลคุณจะสามารถตั้งชื่อเด็กทุกคนได้ด้วยนั่นแหละฮะก็คือ Fallout Shelter เกมนี้สามารถเล่นได้ฟรีแล้วไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการเล่นเลยเอาไปไว้ให้เล่นที่ไหนก็ได้แต่ที่เจ๋งสุดคือเกมนี้กำลังจะออกมาคืนนี้เลยหลังจากที่ presentation จบ Tonightผมยังจำได้อยู่เลยตอนที่เกมนี้เปิดให้ดาวน์โหลดผมรีบไปดาวน์โหลดมาเล่นทันทีแล้วก็ติดใจมากถ้าใครยังไม่เคยเล่นผมก็แนะนำให้ไปลองดูแต่เรายังคุยเรื่อง Fallout 4ไม่จบถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการสร้างฐานหรือว่าการคราฟต์ของฟีเจอร์แนวนี้เหมาะสมกับเกมแนว Fallout มากทีม Developer ของ Fallout 4ก็คิดอย่างนั้นแล้วตัดสินใจที่จะเติมฟีเจอร์พวกนี้เข้าไปในเกมให้ผู้เล่นสามารถไปลบสิ่งของในเกมแล้วเอาวัตถุดิบมาสร้างสิ่งที่ตัวเองอยากสร้างแทนหนึ่งในข้อดีของ Engine เกมนี้คือเวลาที่เรากดสร้างอะไรแล้วจะถูกสร้างขึ้นมาทันทีเลยแบบ Real Time ถ้าเราไปแยกชิ้นส่วนแล้วก็สร้างในแบบที่เราต้องการได้เลย
เหมือนกับอย่างอื่นในเกมนี้ฟีเจอร์นี้มีเป้าหมายในการทำให้เรารู้สึกว่านี่เป็นประสบการณ์ของเราเองพวกเขาอยากให้เราสร้างแล้วก็แต่งในแบบที่เราต้องการให้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นบ้านที่เราอยากอยู่เองและแน่นอนกับเพื่อนของเราYeah. ยิ่งฐานชัตเทิลแมนของเราเติบโตก็จะมีคนมาเพิ่มรวมถึงเทรดเดอร์ด้วยพวกเขาก็อาจจะมีไอเทมที่น่าสนใจมาให้เทรดกันเพื่อผู้คนพวกนี้เราจะต้องดูแลเรื่องน้ำและอาหารจนไปถึงเครื่องปั่นไฟเอาไอเทมที่ต้องใช้ไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกับพวกเจเนเรเตอร์ผ่านสวิตช์ในการเปิดแล้วสร้างเครื่องเทอร์มินอลมาเชื่อมต่อไว้ปรับแต่งของพวกนี้อีกทีหนึ่งอย่างเช่นแสงไฟและป้อมเทเรตเพราะแน่นอนคุณต้องสร้างการป้องกันไว้โดยที่ฐานจะสามารถถูกโจมตีโดยพวกเรเดอร์ได้ในการสร้างฐานจะสามารถสร้างฐานได้เฉพาะโซนที่มีชั่วซัตเทิลเมนต์แล้วพวกซัตเทิลเมนต์เนี่ยก็จะมีอยู่เต็มแมปเลยให้คุณไปสามารถสร้างฐานกันได้หลายที่แต่อย่าลืมนะฮะว่าเหมือนกับหลายอย่างในเกมนี้นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวเลือกที่คุณจะสามารถทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ก็เป็นฟีเจอร์ที่สุดยอดมากผมเองก็รักฟีเจอร์นี้สุดการคราฟของแนวนี้ก็จะรวมไปถึงไอเทมอย่างอื่นในเกมด้วยอย่างเช่นถ้าเราต้องการสร้างสโคปอันนี้เราจะต้องไปหาพวกส่วนประกอบจากไอเทมที่อยู่ตามโลกของเกมอาจจะเลือกไอเทมพวกนี้มาใช้ Wonder Glue Microscope Toy Car หรือว่าจะเลือกไอเทมอย่างอื่น Duct Tape Alarm Clock ไอเทมพวกนี้ที่อยู่ในหมู่ส่วนประกอบเดียวกันก็เลยสามารถเอามาใช้ในการคราฟแทนได้วิธีการคราฟของแนวนี้สุดยอดมากเพราะในเกม Fallout เนี่ยจะเต็มไปด้วยไอเทมเป็นพันเลยที่คุณสามารถเก็บขึ้นมาได้ด้วยระบบการคราฟของแบบนี้ทำให้ทุกไอเทมในเกมไม่ว่าจะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังจนไปถึงช้อนซ่อมก็จะมีจุดประสงค์ในการให้ผู้เล่นเก็บขึ้นมาใช้การคราฟของจะดูเป็นอย่างนี้ในเกมในตัวเกมพื้นฐานมีมากกว่า50อาวุธแล้วก็มีมากถึง700วิธีการปรับแต่งอาวุธพวกนั้นอาจจะเอาปืนพื้นฐานทั่วไปอย่างปืนเลเซอร์พิสตอลเนี่ยมาแต่งจนกลายเป็นปืนใหม่เลยก็ไดจนไปถึงการปรับแต่ง Power Armor ก็ยังได้ Your own Power Armor We don't want you to wait too much longer soWe're happy to say Fallout 4 is coming out November 10th this year. Thanks again, everybody. We really hope you love the game. Thanks again.ผมมีอะไรจะบอกว่าตอนแรกที่ผมไปลองเล่นเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบเกมนี้เท่าไหร่แต่ยิ่งเล่นไปเรื่อยๆทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนงั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องสปอยช่วงแรกของเกมให้ฟังกัน Oh my god เริ่มเกมมาระเบิดนิวเคลียร์ได้เกิดขึ้นแล้วเรากำลังหนีลงไปอยู่ใต้ดินพอลงมาถึงด้านล่างพวกที่ทำงานให้กับ Vault Tech ก็จะออกมาต้อนรับเราพาเราเข้าไปข้างในผมก็เลยไปหยิบชุดของ Vault 111มาใส่Thanks. นักวิทยาศาสตร์ก็พาผมเดินต่อไปเข้าไปในห้องของ Cryostasis เป็นห้องแช่แข็งที่จะทำให้เราสามารถอยู่รอดไปถึง200ปีแต่ในช่วงที่เรากำลังหลับอยู่ก็มีบางอย่างที่ได้เกิดขึ้นมีกลุ่มคนที่มาลักพาตัวลูกเราไปแล้วก็ยิงคู่ของเราจนเสียชีวิต
ก็กลับไปสลบต่อจนตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้รู้ตัวว่าผมเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ได้รอดออกมาทุกคนในเครื่องอื่นเสียชีวิตไปหมดแล้วแล้วก็ทางวอลต์ไม่มีใครเหลืออยู่เลยในขณะที่ผมกำลังหาทางออกก็ไปเจอกับซากของนักวิทยาศาสตร์ที่มีพิปบอยติดอยู่ด้วยผมก็ไปหยิบมาใช้เนื่องจากว่าเขาน่าจะไม่ต้องใช้แล้วแล้วก็หลุดออกมาจากวอลต์111กลับมาสู่โลกภายนอกตอนนี้เกมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วหรือว่าผมคิดว่าเกมได้เริ่มขึ้นแล้วหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันอย่างแรกที่ผมไปทำก็คือกลับบ้านแล้วไปหาคอสเวิร์ดแล้วก็ไปทำเควสที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปผมก็ได้ไปเจอกับเพรสตันการ์วีเพรสตันให้เควสผมไปช่วยฟาร์มโน้นฟาร์มนี้เยอะมากผมก็ไปทำแต่เควสของเพรสตันไปเรื่อยๆMake sure to offer help to anyone that needs it. แต่รู้ตัวอีกทีผมก็รู้สึกว่าเกมนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างมันช้ามากไปทำเควสช่วยชาวบ้านต่อไปเรื่อยๆผมคิดว่าไม่น่าสนใจพอที่ผมจะเล่นเกมนี้ต่อผมเลยคิดว่าเกมนี้น่าเบื่อไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีอยู่หนึ่งเควสที่ผมมองข้ามมาตลอดในช่วงเริ่มเกมมาไม่กี่ชั่วโมงแรกเนี่ยผมก็มีเควสที่จะให้ผมไปเมืองที่มีชื่อว่า Diamond City ซึ่งก็อยู่ไกลมากแล้วก็อยู่ในโซนที่มีศัตรูเต็มไปหมดเลยผมก็เลยไม่กล้าไปคิดว่าเป็นเควสเลทเกมที่ต้องเลเวลมากกว่านี้ก่อนถึงจะไปได้ผมก็คิดว่าไหนๆก็เบื่อแล้วก่อนที่จะเลิกเล่นเกมนี่เนี่ยขอลองไปเมืองนี้ดูสักครั้งแล้วกันซึ่งนั่นก็เปลี่ยนทุกอย่างเพราะตอนนี้ผมมีเกือบ600ชั่วโมงในการเล่น Fallout 4แล้วแน่นอนเพราะ Diamond City ทำให้ผมอยากเล่นเกมนี้ต่อแล้วเล่นต่อไปจนติดใจเลยถ้าใครตัดสินใจจะไปลองเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าเริ่มมาแล้วเบื่อทุกอย่างมันช้าผมแนะนำให้ไปเมืองนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของเกมนี้ในสายตาผมพอเดินทางมาถึงกำแพงของเมือง Diamond City ก็จะมาเจอกับตัวละครใหม่ที่จะกลายเป็น companion ของเราที่มีชื่อว่า Piper Doing your job protecting Diamond City means keeping me out is that it Oh look it's the scary reporter I'm sorry เป็นนักข่าวที่อาศัยอยู่ในเมือง Diamond City ที่จะช่วยพาเราเข้าไปข้างในพอเข้าไปได้แล้วก็จะไปเจอกับตัวละครอีกเยอะเลยแล้วก็ร้านค้าของพวกเขา You're that new girl right You thereYou need a genuine, authentic, custom-made Ikari Swan. อย่างร้านตัดผมของจอห์นแต่พอผมลองไปคุยกับแม่เขาดูเคที่ก็ได้ถามผมมาว่าผมคิดว่าเลขาของนายกเป็นเซนต์หรือเปล่า Hey there. You there. Talk some sense into my nitwit son. McDonald's secretary, is she a Sint?หรือแม่ค้าคนนี้ที่กำลังตะโกนเรียกลูกค้าแต่เขาก็บอกมาด้วยว่าเขาจะไม่ขายให้กับเซนต์ I don't know you.Just keep your distance. ผมลองไปคุยกับเขาดูเขาก็ถามผมมาว่าผมเป็นเซนต์หรือเปล่า Good. Now just answer me one simple question. Are you human? Because I will not serve a synth. ตั้งแต่เข้า Diamond City มาก็ได้ยินแต่คำว่าเซนต์ผมก็เลยสงสัยว่าคืออะไรแล้วพอถามพวกเขาก็ได้คำตอบมาเซนต์คือหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาให้เหมือนกับมนุษย์แล้วถูกดีไซน์มาให้เหมือนกันเป๊ะจนไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นหุ่นยนต์พวกเขามีความคิดและความรู้สึกเหมือนกับเราเลยภาพที่ผมกำลังให้ดูอยู่เป็นเวอร์ชันเก่าของเซนต์เจน1และเจน2ที่เรายังสามารถดูออกได้ว่าเป็นหุ่นยนต์แต่ปัญหาจะอยู่ที่รุ่นใหม่เจนที่3ของเซนต์ไม่มีข้อแตกต่างจากมนุษย์เลยมีอยู่วิธีเดียวที่เราจะรู้ได้ว่าเขาเป็นคนหรือว่าเป็นเซนต์ถ้าตัวละครเสียชีวิตแล้วเราไปลุดของบนตัวเขาเราจะชิ้นส่วนที่มีชื่อว่าเซนต์คอมโพเนนต์แล้วทุกคนก็บอกกันว่าเซนต์เป็นฝีมือของพวกที่มีชื่อว่า The Institute โดยที่ Institute จะลักพาตัวคนแล้วก็สร้างเวอร์ชันเซนต์ของเขามาแล้วก็ใส่ความทรงจำของคนที่ถูกลักพาตัวไปทำให้เหมือนกันเป๊ะแล้วนี่ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ในโลกของ Fallout 4แล้วจะมีวิธีไหนในการสืบสวน Institute Scent แล้วก็ลูกของเราที่ถูกลักพาตัวไปได้ดีไปกว่าการไปหานักสืบใช่ไหมฮะผมก็เลยเดินตามป้ายไปหานักสืบที่มีชื่อว่า Nick Valentine แต่ว่า Nick ไม่อยู่มีแต่เลขาของเขา Ellieที่บอกผมว่าNickยังไม่ได้กลับมาเลยตั้งแต่ไปตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกลักพาตัวไปโดยแก๊ง Skinny Malone's Nick disappeared working a case Skinny Malone's gang had kidnapped a young woman and he tracked them down to their hideout in Park Street Station ผมเลยบอกเอลลี่ไปว่าเดี๋ยวผมจะไปช่วยNickเอง I'll find him you have my word thank you Nick should be easy to spot he's always wearing that old hat and trench coat getup เสร็จแล้วก็เดินออกมาแต่ไปเจอกับสถานการณ์ใหม่ Don't moveWhat have you done with the real Riley? Where's my brother? I swear I'm not a sin. Don't shoot, for God's sake, for family!มีพี่น้อง2คนคาร์ลและไรลี่คาร์ลเนี่ยกำลังถือปืนอยู่คิดว่าไรลี่ถูกสลับตัวไปกับเซนต์ไรลี่เลยขอร้องว่าเขาเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมแต่คาร์ลก็ไม่เชื่อการ์ดของ Diamond City ก็เลยต้องเข้ามาหยุดไว้ก่อน Put the gun down now. He's a Sith. He'll kill us all. แต่คาร์ลไม่ยอมฟังเลยไม่มีทางเลือก Kyle, no!
Show's over. There are no synths in Diamond City. Hear me? ผมเองก็สงสัยว่าไรลี่เป็นเซนต์จริงหรือเปล่าผมเลยกดเซฟไว้ก่อนเพราะผมอยากรู้จริงๆก็เลยต้องไปลองฆ่าเขาดูแล้วเดี๋ยวโหลดกลับมาใหม่ลองไปค้นตัวเขาดูแล้วก็อู้สรุปว่าเขาเป็นคนจริงๆไม่ใช่เซนต์เพราะไม่มีชิ้นส่วนเซนต์คอมโพเนนต์ให้เจอซึ่งก็หมายความว่าคาร์ลเกือบจะฆ่าคนในครอบครัวเขาแท้ๆทำไปทั้งหมดนี้เพราะความระแวงเท่านั้นจังหวะนี้แหละฮะที่เกมได้ดูดผมเข้าไปในเกมแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมมีแต่คำถาม Institute ต้องการอะไรกันแน่ทำอย่างนี้ไปทำไมอยู่ที่ไหนแล้วคือใคร Gotta love the irony of the reverse damsel in distress scenario Question is Why did our heroine risk life and limb for an old private eye และนี่คือนักสืบที่ผมกำลังตามหาอยู่นั่นเอง Nick Valentineแน่นอนว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเป็นเซนต์แต่ว่าไม่ใช่เซนต์ธรรมดาเป็นตัวทดลองให้กับเจเนเรชันที่3หมายความว่าเขามีความคิดและความรู้สึกเหมือนกับเจน3แต่ว่าหน้าตายังดูออกได้ว่าเป็นเซนต์ What are you told you I'm a detective Look I know the skin and the metal parts ain't comfortingBut it's not important right now. เรื่องราวที่เขาเล่าให้ผมฟังคือเขาถูกทิ้งออกมาจากอินสติทูตแล้วก็ถูกลบความทรงจำในช่วงที่อยู่ในห้องแลบออกไปเหลืออยู่แค่ความทรงจำที่เขาได้มาจากนิกวาเลนไทน์ตัวจริงที่เป็นนักสืบในสมัยก่อนผู้หญิงที่นิกตามมาช่วยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคู่รักของหัวหน้าแก๊งไม่ได้ถูกลักพาตัวมาแค่หนีออกมาจากบ้านเมื่อนิกตามมาถึงที่นี่เขาเลยโดนจับตัวไว้ผมเลยจะพาเขาหนีออกไปYou come into my house, shoot up my guys? You have any idea how much this is gonna set me back? Oh, poor little Valentine. Ashamed you got beat up by a girl.ในช่วงนี้จะเป็นตัวอย่างสาเหตุที่เกมนี้เป็นเกมแนวโรลเพลย์สวมบทบาทโดยที่จะมีหลายวิธีในการจัดการพวกเขาผมจะสามารถเริ่มยิงพวกเขาได้เลยแล้วก็ต่อสู้กันจนชนะหรือว่าจะลองคุยดูเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาปล่อยเราไปตอนสร้างตัวละครเนี่ยผมเอาเลเวลใส่ในคาริสมาเยอะมากซึ่งคาริสมาก็จะช่วยให้ตัวละครผมสามารถเกลี้ยกล่อมสำเร็จได้มากขึ้น This is all just a misunderstanding, Skinny. You know that. You let us walk and we won't come back. You and Nick shot all of my crew and you expect to just พอไปต่อรองให้เราไม่ต้องสู้กันแต่ให้เขาปล่อยเราไปหัวหน้าแก๊งก็จับเวลานับถอยหลังให้เวลาหนีผมและวาเลนไทน์เซอร์รีบวิ่งหนีออกมาก่อน We better get out of here fast. 1เราก็ได้เดินทางกลับไปที่ Diamond City Nick Oh god It's really youวาเลนไทน์ก็ตัดสินใจว่าจะไปเดินทางกับผมกลายเป็นคอมแพเนียนแล้วก็ไปสืบสวนด้วยกัน Security doesn't really go to that part of town but you two should still be careful I always am และนี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการผจญภัยอีกหลายร้อยชั่วโมงเลยในเกม Fallout 4นะฮะและหนึ่งในการผจญภัยที่ผมชอบมากที่สุดในเกมนี้ก็มาจาก DLC ที่มีชื่อว่า Far Harbor So listen what I sayทุกอย่างก็เริ่มขึ้นที่บ้านของครอบครัวนาคาโน่ที่พ่อกับแม่ขอให้ผมและนิกวาเลนไทน์ไปตามหาลูกสาวเขาที่มีชื่อว่าคาซูมิแล้วผมกับเนกก็ได้สืบมาได้ว่าคาซูมิคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเซนต์และหนีออกจากบ้านไปบนเกาะที่มีชื่อว่าฟาร์ฮาร์เบอร์ไปอยู่กับกลุ่มที่เป็นเซนต์เหมือนกัน Your daughter made contact with a group of synths She thinks she's one of them What? That's crazy She's not a synth She's our daughter We raised herI gave birth to her. She's flesh and blood, not a synthetic. พ่อแม่มั่นใจว่าคาซูมิไม่ใช่เซนต์แต่ว่าเป็นลูกของพวกเขาจริงๆพวกเขาเลยฝากให้ผมไปตามเธอกลับมาให้ก็ถึงเวลาการเป็นนักสืบของผมกับเนกวาเลนไทน์แล้วเราก็เลยนั่งเรือออกไปที่เกาะฟาร์ฮาร์เบอร์ลงจากเรือมาก็มาเจอกัปตันเอเวอรี่แล้วก็อารันบอกว่าพวกเขาไม่ต้องการให้ผมช่วยให้ผมกลับไปซะ So you can get back in your boat and leave Alan this isn't your dock it belongs to the whole town เอเวอรี่ก็ขอโทษแทนบอกว่าผมมาผิดเวลาตอนนี้เขากำลังลำบากกันอยู่ผมก็ถามเกี่ยวกับฟาร์ฮาร์เบอร์เอเวอรี่ก็ตอบว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวแต่ว่าในตอนนี้ทุกคนบนเกาะมารวมตัวกันอยู่ที่เดียวคือท่าเรือนี้แค่กำลังพยายามอยู่รอดกันต่อไปแล้วก็มีปัญหาเยอะหวังว่าผมจะไม่มาเป็นปัญหาอีกWe have more than our fair share of problems. You aren't here to add to them, are you? ผมก็บอกว่าผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาซูมิที่พ่อแม่ของเขาส่งมาให้ผมตามหาเอเวอรี่ก็บอกว่าเขาเห็นคาซูมิผ่านมาทางนี้
At least we know she made it this far. แต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงระฆังเตือนภัย Avery ขอให้ผมมาช่วยกันกำแพงแล้วเดี๋ยวเขาจะตอบคำถามให้ You help us defend the town and I'll answer any questions you have. If you do, we might not be able to rescue you in time. บอกว่าให้ผมระวังอย่าตกกำแพงไม่งั้นอาจจะช่วยขึ้นมาไม่ทันมีอะไรสักอย่างที่อยู่ในหมอกพวกเราเลยเฝ้าดูกันอยู่สักพัก You sure you saw something? This ain't a drill. จนได้ยินเสียงคนวิ่งออกมาขอร้องให้เราเปิดทางเข้า Open the gate. I've got wounded out here. There's no time. Look to the fog. They're coming. แต่สายเกินไปที่จะเปิดประตูแล้วเลยต้องช่วยสู้แทน Oh God. Defend yourselves. Radio. Fire at will.พอทุกอย่างเคลียร์ก็เปิดทางเข้าให้พวกเขากลับเข้ามาได้เอเวอรี่บอกว่านี่แหละคือปัญหาใหญ่ที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากันทุกวันคือหมอกที่อยู่ทั่วเกาะนี้แล้วเป็นหมอกที่มีพิษและยังมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างในที่อันตรายมากถ้าคิดว่าพวกเมื่อกี้แย่แล้วลึกไปในหมอกจะมีสิ่งมีชีวิตที่อันตรายกว่านั้นเยอะ Can we get back to business? Sorry for all that. You're here for Kasumi, right? She headed inland to the Synth Refuge, Acadia.เอเวอรี่บอกว่าคาซูมิเดินทางเข้าไปในเกาะในที่ที่มีชื่อว่าอะเคเดียอะเคเดียเป็นเหมือนกับฐานที่อยู่ของกลุ่มซินท์ที่หนีออกมาจากอินสติทูตแต่แน่นอนว่าในการเดินทางไปหาจะอันตรายมากเพราะต้องออกนอกกำแพงแล้วก็เดินผ่านหมอกไปเขาเลยแนะนำให้ผมไปหาคุณลุงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโอดลองเฟลโลเนื่องจากว่าเขาชำนาญหมอกนี้มากกว่าใครเลยบนเกาะแต่จะหาเขาเจอได้ยังไงแน่นอนว่านั่งอยู่ที่บาร์นั่นเอง Captain Avery said you can get me to Acadia There was a scuffle out thereYou get your hands dirty? It's a bit of a hike. You might want to take this for the road. Tastes foul sin. แล้วเราก็ออกกำแพงเดินเข้าไปในหมอกไปสู่อะเคเดียกัน Old mountain trail. You know, when I first climbed this mountain above the fog,I thought to myself, now here is a metaphor worth taking in. พอมาถึงก็มาเจอกับดีมาเป็นหัวหน้าของกลุ่มอะเคเดีย I know the plastic skin and tubes out the back can be unsettling, but I want to ask you to look past that. แล้วหลังจากนี้ DLC Far Harbor กำลังจะมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้นเยอะเป็น DLC ที่ผมใช้เวลาเล่นไปมากกว่า20ชั่วโมงเพราะนอกจากเนื้อเรื่องหลักแล้ว Far Harbor ยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยให้ทำที่ผมชอบมากที่สุดคือ Side Quest ที่ให้เราไปเป็นนักสืบที่โรงแรมไปสอบปากคำผู้ต้องสงสัยทุกคนแล้วหาคำตอบว่าใครคือฆาตกรตัวจริง Looks like the brain enclosure was smashedเป็นเควสที่สนุกมากเพราะหลังจากการหาข้อมูลเนี่ยเราต้องเอามาคิดเองว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำแล้วต้องคิดดูดีๆเลยไม่งั้นอาจจะจับคนผิดไป I'm not sure where I should start I suppose you should try to figure out how he died and then who had the means and motive to kill him Nuka World อีก DLC หนึ่งที่ให้เราไปผจญภัยกันที่สวนสนุกใครอยากสวมบทเป็นตัวร้าย DLC นี้จะเหมาะมากเพราะว่าพอผมมาถึงเนี่ยเขาให้ผมเป็นหัวหน้าแก๊ง3แก๊งพร้อมกันแก๊งที่1 The Pack พวกเขามีโครงสร้างลำดับชั้นเหมือนกับสัตว์โดยที่ผู้ที่อยู่สูงสุดเป็นหัวหน้าของแก๊งนี้จะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่พวกเขาจะเรียกกันว่าอัลฟาแล้วถ้าคนในแก๊งคนไหนอยากจะชิงตำแหน่งอัลฟาจะสามารถไปท้าอัลฟาในตอนนี้มาดวลกันได้แก๊งที่2 Disciples เป็นแก๊งที่เรียกได้ง่ายๆว่าบ้าเป็นพวกที่สนุกกับการทำร้ายคนอื่นเอาเป็นว่าฐานเขาไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แก๊งที่3 Operators ต่างจาก2แก๊งแรกที่จะป่าเถื่อนแล้วก็บ้าเลือดแก๊งนี้จะเน้นการทำธุรกิจเป็นหลักเพราะว่าพวกเขาสนแค่เงินแต่ว่าจุดเด่นของ DLC นี้จะอยู่ที่แมปของ Nuka World คือสวนสนุกนั่นเองเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจให้เราไปสำรวจกันที่ถูกแบ่งไว้เป็นโซนๆไปอย่างเช่น Kitty KingdomSafari Adventures full of animals to see Galactic Zone Galactic Zone for otherworldly thrills Dry Rock Gulch Vultures call up and live for World of Refreshment
Automatron อีกหนึ่ง DLC ที่ให้เราไปต่อสู้กับตัวร้ายตัวใหม่ The Mechanist ที่ส่งหุ่นยนต์มาโจมตีแล้วยิ่งเราต่อสู้กับพวกหุ่นยนต์เนี่ยเราก็จะได้ชิ้นส่วนของพวกเขามาด้วยที่ให้เราสามารถเอามาใช้กับฟีเจอร์ใหม่ในการแต่งหุ่นยนต์ของเราเองได้เป็นฟีเจอร์ที่แต่งได้สนุกดีเหมาะสมกับ Companion ตัวใหม่ที่เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันที่มีชื่อว่า Ada แต่นอกจากการปรับแต่ง Ada เนี่ยเราจะสามารถแต่งหุ่นยนต์ตัวอื่นได้ด้วยรวมถึง Cosworth หรือว่าจะสร้างหุ่นยนต์ตัวใหม่ขึ้นมาไว้ที่ฐานเลยก็ได้ก่อนที่ผมจะสปอยทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลือให้ไปเล่นกันแล้วซึ่งก็ยากมากเพราะเกมนี้มันยาวหลายร้อยชั่วโมงคงจะทำไม่ไหวชาแนลผมก็เพิ่งจะเปิดเมมเบอร์ชิพแล้วท่านผู้ชมคนไหนที่สนับสนุนเนี่ยผมจะใส่ชื่อขึ้นไว้ท้ายคลิปตั้งแต่วิดีโอหน้าเป็นต้นไปงั้นเดี๋ยวผมจะเอาชื่อเกมที่ผมสนใจในการทำวิดีโอเกี่ยวกับในอนาคตเนี่ยมาขึ้นไว้เป็นตัวอย่างให้ดูแทนขอบคุณทุกคนนะฮะผมบลูดราโน่บ๊ายบาย